าวช่วง Star UnlimitedLegend of the Phoenix All ends with beginnings ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมมาทานก๋วยเตี๋ยวค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนคะคุณแจงตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคค่ะซึ่งที่ร้านน่าจะตกแต่งในสไตล์แบบย้อนยุคนะคะให้อารมณ์ความรู้สึกแบบคลาสสิกค่ะทำให้นึกถึงตอนวัยเด็กอ่ะก็จะมีเป็นพวกตู้กับข้าวมีทีวีเครื่องใหญ่ๆนะมีชาสังกะสีอะไรพวกนี้โอเคเพิ่งย้อนอดีตกันไปมากค่ะเดี๋ยวเรามาบอกคุณผู้ชมดีกว่าว่าวันนี้คุณจุ๊บแจงเตรียมเมนูอะไรไว้ให้เรามีหลายเมนูก๊อตก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นเมนูไฮไลท์ของที่ร้านแล้วก็จะมีอีกหลากหลายเมนูเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ผู้จัดการร้านมาแนะนำโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมครับผมค่ะเริ่มแรกเลยค่ะทำไมที่ร้านเนี่ยถึงเป็นคอนเซ็ปต์แบบย้อนยุคค่ะจุดเริ่มต้นก็คือผู้ก่อตั้งนะครับเรามีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ว่าจะทำอาหารที่มีคุณภาพสักอย่างหนึ่งคืออะไรแล้วก็ตั้งใจสิ่งที่เราเลือกก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวนี้มันก็มีอยู่แล้วมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่เราคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าเขารู้สิ่งที่มีคุณภาพของเราแล้วก็ในส่วนนั้นก็คือวัตถุดิบต่างๆเป้าหมายคือเราทำวัตถุดิบให้ดีที่สุดทุกชนิดที่เราต้องการแล้วก็เอามาแล้วก็คัดสรรจากผู้ก่อตั้งหลายๆท่านว่าสินค้าตัวนี้ตกลงเอาชิ้นนี้นะเอาอะไรนี้นะเพราะในอนาคตถ้าทำได้เราก็อยากจะผลิตเองทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับอันนั้นคือเป้าหมายที่ว่าทำพอทำมาแล้วเสร็จแล้วเป็นเมนูที่เราตั้งใจแต่ทีนี้จะสื่อยังไงให้กับลูกค้าเข้ามาทานอาหารที่เราตั้งใจว่าคิดว่าดีเงี้ยครับเราก็ทำเป็นความกันเองคือการแต่งร้านแต่งร้านเป็นความเป็นกันเองใครเห็นก็น่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมบรรยากาศสบายเป็นกันเองมากเลยแล้วก็จะเหมือนแบบย้อนกลับไปสมัยก่อนนะแหมไม่โบราณขนาดนั้นนะอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงรุ่นอารมณ์ฉันยังแบบว่าวิ่งเล่นกระโดดหนังยางอ่ะคุณผู้ชมนึกออกมั้ยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศของความคลาสสิกบอกได้แบบนั้นนะคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าแหมเมนูทุกอย่างนี่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเลยต้องบอกว่าเมื่อกี้คุณจุ๊บแจ๋บอกว่าไฮไลท์คืออะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวไข่ก๋วยเตี๋ยวไข่ซึ่งไข่นี้เราก็จะต้มแบบเป็นไข่ยางมะตูมครับผมคือไข่แดงก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เยิ้มๆเยิ้มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อยเราลุยเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะพามาทานก๋วยเตี๋ยวก็ต้องก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเริ่มที่เมนูคุณต่อหน้าคุณจุ๊บแจ๋นี่เลยอันนี้เป็นสเล็กแห้งครับผมก็จะเป็นรสชาติธรรมดาที่ไม่ใช่รสจัดจ้านเท่าไหร่นักครับผมก็จะประกอบด้วยวัตถุดิบทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นไม่มีน้ำเท่านั้นเองครับผมแล้วเครื่องต้มยำครับผมแต่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปครับคือแห้งๆก็จะได้น้ำซุปไปคล่องคอครับผมซึ่งของที่ร้านเนี่ยก็จะเน้นไฮไลท์ก็คือเป็นไข่ที่จะมีเป็นยางมะตูมใช่ครับทุกเมนูต้องมีไข่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็นอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วอันนั้นก็จะเป็นต้มยำนี่ครับผมแทบไม่ต้องปรุงพอเวลาลูกค้าทานไปจะรู้สึกถึงวัตถุดิบของเราเช่นพริกป่นเนี่ยก็จะได้ความหอมของพริกป่นที่เราผลิตเองปั่นเองนะครับผมทำเองเลยคะครับผมแล้วก็ผสมผสานกับน้ำส้มสดนะครับไม่ได้เจือปนอะไรคลุกเคล้ากันไปก็จะได้รสชาติของเครื่องปรุงรสที่แบบว่ามันเป็นจัดจ้านโดยที่ว่าไม่มีของเกี่ยวพันอย่างอื่นครับผมอันนี้คือความตั้งใจของทางร้านของที่ร้านนะคะจะมีกี่สาขาบ้างอะคะตอนนี้มีอยู่3สาขานะครับผมมีที่เซ็นทรัลบางนาชั้น6นะครับผม
แล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นใต้ดินโซนโรบินสันครับผมแล้วก็ที่นี่ที่ที่เรียบด่วนรามอินทราครับผมบอกว่าไม่ต้องปรุงจริงครับนะคะสั่งเป็นอันนี้เป็นสเล็กต้มยำใช่ครับผมไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเลยใช่ครับเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนิดๆอร่อยทีเดียวทุกอย่างจะอยู่ในตัวของมันเองนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นเส้นบะหมี่บะหมี่บะหมี่จะใส่เป็นไม่ใช่ถั่วงอกจะเป็นผักตำลึงครับผมจะเป็นรสชาติธรรมดาก็จะมีให้ตัวเลือกระหว่างถั่วงอกกับตำลึงครับผมหมายถึงเลือกได้เลือกได้ครับผมเลือกได้แล้วก็ถ้ารสชาติต้มยำก็จะเปลี่ยนเป็นเข้มข้นมากกว่านี้ครับผมก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมเป็นบะหมี่ต้มยำอันนี้บะหมี่อันนี้เป็นบะหมี่น้ำตำลึงครับผมนอกจากก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเป็นเมนูไฮไลท์ของร้านนะคะมีเมนูอื่นด้วยอันนี้คืออะไรคะอ๋อเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะครับผมเป็นชื่อว่าข้าวผัดปลาทูลุยสวนครับผมก็ต้องย้อนกลับไปว่าสมัยเด็กๆไม่ทราบว่าได้ทานปลาทูคุกคุณแม่คุณพ่อแกะปลาทูคุกใช่ฮะให้เราแย่งกับแมวตอนนั้นครับผมอันนั้นได้บรรยากาศเลยแต่ทีนี้เราก็มาประยุกต์ใช้เราก็มาแกะเอาก้างเอาอะไรออกหมดแล้วเรามาผัดนะครับมาผัดคุกกันเลยให้เราทานเหมือนกับย้อนไปอดีตที่ว่าคุณพ่อคุณแม่แกะให้เราแล้วก็ปรุงรสของเราคำว่าลุยสวนก็คือใส่เครื่องเทศต่างๆพวกนี้ครับผมเราจะเอาเผ็ดเอาน้อยเอาอะไรเค็มเปรี้ยวอะไรเนี่ยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกกะปินี่มาให้ด้วยแล้วก็น้ำซุปครับเผื่อแบบว่าจัดจ้านไปนิดนึงวิธีการทานข้าวผัดปลาทูให้อร่อยนะคะกับต้องคลุกให้หมดต้องคลุกให้หมดนะเห็นไหมคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอยู่บ้านเนี่ยก็คงเป็นคุณยายใช้มือให้เราถูกไหมคะอันนี้เราก็โอเคอย่างนี้หน่อยนึงนะคะให้มันเข้ากันคุณผู้ชมดูแล้วก็ถ้าอยากแบบว่าได้รสชาตินิดนึงนะนี่นะค่ะนี่เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็กินข้าวคู่กับปลาทูถูกไหมคะเขาก็จะใส่น้ำปลาอะไรนิดนึงสีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นน้ำพริกกะปิแทนประมาณนี้หนึ่งคำลุยได้เลยอร่อยมากอันนี้นี่คืออร่อยมากหอมอ่ะครับผมใช่ครับหอมหอมปลาทูหอมข้าวแล้วก็เครื่องที่เครื่องเคียงครับผมตัดด้วยน้ำพริกกัดจ้านขึ้นมานิดแล้วก็ซดน้ำซุปไปก็ทานจะหมดโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะมีแบบผิงนะครับผมประมาณนั้นครับผมอร่อยทีเดียวเมนูต่อไปค่ะนี่เลยเป็นปีกไก่ทอดสูตรแม่ปานนะครับผมตัวนี้จะเป็นอาหารทานเล่นสืบเนื่องจากว่าก๋วยเตี๋ยวลูกค้าสั่งเยอะแล้วออกอาจจะช้านิดนึงลูกค้าส่วนมากก็จะสั่งปีกไก่มานั่งทานก่อนก๋วยเตี๋ยวที่จะมาถึงครับเรียกได้ว่าออเดิร์ฟออเดิร์ฟครับผมครับก็จะไม่ได้ใช้ช้อนมือจิ้มกินกันหมดแบบนี้ครับผมครับผมก็จะไม่ได้ลดจัดจ้านเด็กก็จะทานได้หรืออะไรเงี้ยแต่มีความกลมกล่อมกรอบครับผมหอมครับแสดงว่าไก่ทอดเป็นหมักต้องมีสูตรใช่ไหมคะมีสูตรของเขาสูตรของทางร้านนะครับหอมมากอ่ะครับผมนิ่มด้วยอ่ะรสชาติเค็มกำลังพอดีครับผมกินกับปากก็อร่อยใช่นี่ข้าวก็อร่อยนี่ฮะอันนี้เรียกน้ำย่อยในระหว่างที่สั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้ทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวแล้วมีออเดิร์ฟแล้วที่นี่เนี่ยมีน้ำด้วยนะน้ำดื่มไม่ธรรมดามีอะไรบ้างคะอันนี้จะคงเป็นน้ำกระเทียบค่ะครับผมอันนี้นะคะน้ำกระเทียบอันนั้นเป็นเก๊กฮวยซึ่งเราก็สมุนไพรซึ่งเราผลิตเองครับผมซึ่งเราก็คัดสรรพวกวัตถุดิบนะครับผมที่เราเข้ามานอกจากกระเทียบกับเก๊กฮวยมีน้ำอะไรอีกไหมคะก็เป็นพวกน้ำกาแฟของร้านกาแฟพระนครซึ่งก็เป็นสูตรโบราณสมัยเก่าครับผมก็จะเป็นกาแฟก็จะเป็นพวกกาแฟโบราณครับผมที่เราขายอยู่ครับคือทานก๋วยเตี๋ยวพวกนี้นะคะน้ำสมุนไพรไทยนี่มันแบบสดชื่นนะเวลาเจอแบบแม้ความเผ็ดร้อนของเครื่องเคียงต่างๆที่มันนะแล้วก็ได้พวกนี้นะคะอันนี้จะเป็นของกาแฟโบราณอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้หนอบีอันนั้นหนอเขา
ครับนอร์บีก็จะมีส่วนผสมของกาแฟนมกับชานมครับผมนอร์เขานั้นก็จะเป็นกาแฟดำกับโอวัลตินไอโอเลี้ยงโอเลี้ยงครับผมครับผมจะรสชาติก็จะเป็นสองส่วนอันนี้อะไรนะคะอันนี้นอร์บีนอร์บีนอร์บีอันนั้นนอร์เขาโอเคนะคะพี่นิ่มของเขาแล้วอร่อยไหมคะอร่อยก็เป็นกาแฟโบราณใช่ครับใช่ครับทีเดียวน้ำผลไม้ก็มีแล้วน้ำสมุนไพรนะคะค่ะทีนี้ทานข้าวแล้วมันก็ต้องมีอะไรตกท้ายหน่อยขนมหวานขนมหวานค่ะอย่างแรกที่เราสรรหานำมาให้ลูกค้าทั่วกรุงเทพนั่นก็คือของที่อร่อยที่สุดก็คือรสช่องวัดเจดครับผมอันนี้ลูกค้าจะถามตลอดนะครับผมเป็นรสช่องวัดเจดซึ่งเราก็คัดสรรว่าเป็นหลายรสชาติที่เราไปชิมมาเราก็ได้รสช่องวัดเจดที่นำมาเสนอให้กับลูกค้าครับผมไม่ต้องไปที่อื่นไกลครับผมคือต้องบอกว่าเขาดังมานานนะใช่ครับผมเขาบอกเขาดังมานานแล้วก็ใช่ครับผมเท่าที่ทานมาทุกที่ก็คือคงที่คือความอร่อยคงที่มากใช่ครับนานมาแล้วนะคะหอมทีเดียวนะครับแล้วช่องวัดเจดนะคะที่นี่แล้วก็มีที่นี่ดูอ่างใส่น้ำแข็งมาเย็นๆนะอากาศร้อนๆใช่ครับขอตัวนี้ก่อนของกะทิของกะทิของเขาจุดเด่นแล้วตัวละช่องเขาก็แบบว่าไม่ได้ใหญ่ๆไม่ได้ใหญ่แล้วก็รสชาตินี่ก็ไม่หวานเกินไปใช่ครับจะพอดีลูกค้าจะชอบกับทุกโต๊ะที่สั่งอร่อยทีเดียวบางท่านอาจจะแบบเด็กๆหน่อยนะอากาศร้อนๆแบบนี้ก็อาจจะนี้อยากทานอะไรบอกว่าเย็นๆชื่นใจมาเลยค่ะอันนี้คือเมนูนี้ในเมนูเขาจะเรียกว่าจัมบะจัมบะจัมบะนี้ไม่ใช่โจก็จะเป็นตัวเลือกตัวคำถามกับลูกค้าว่ามันคืออะไรครับผมแต่ก็จัมบะในโบราณไอ้ขนมเนี่ยเขาจะเรียกว่าจัมบะจริงๆก็คือน้ำแข็งใสขนมปังครับผมมันคือน้ำแข็งใสขนมปังแต่ว่าใส่น้ำแดงเขาเรียกว่าจัมบะสมัยก่อนเรียกจัมบะครับผมใส่นมด้วยนะใช่เยอะๆแล้วส่วนมากก็จะทาน2ท่านจานหนึ่งก็คือไม่ก็มีลูกชิดขนมปังครับผมเหมือนที่เราทานตอนทานท่านเดียวก็หมดก็ต้อง2ท่านเหรอคะใช่ครับคนเดียวก็หมดค่ะนะครับทั้งแบบก็เป็นแบบโบราณอย่างภาชนะรองนี่ก็จานกับไอ้สังกะสีครับผมนะใครอยากย้อนคิดถึงอดีตนะคะเราจำได้นะภาพบรรยากาศเมื่อก่อนจะเป็นนี่ใส่น้ำแข็งแบบนี้ใช่ครับใช่ครับนะคะแบบนั้นมาย้อนกันได้อร่อยทีเดียวแหละอร่อยนะแบบเหมือนสมัยเด็กๆอ่ะเมื่อไม่กี่ปีนี่เองรู้สึกค่ะคุณผู้ชมเห็นเราสองคนทานนี่ต้องอยากมาที่ร้านแล้วค่ะครับผมช่วยบอกทางมาที่สาขา CDC นะคะอ๋อ CDC เราจะอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทราครับเอกมัยรามอินทราอยู่โครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์สาขาที่2ครับผมอยู่ติดกับห้างแมคโครครับผมเบอร์โทรมีไหมคะเบอร์โทรเป็น02-102-2373ครับค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะทานขนมค่ะเครื่องดื่มนะคะที่ร้านมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกด้วยนะคะมูลค่า200บาทจำนวน5ใบค่ะให้ร่วมสรุปตอบคำถามเข้ามานะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคที่เราพามาแนะนำในวันนี้นะคะเป็นสาขาที่ไหนค่ะมีให้เลือกนะคะพิมพ์1สาขา CDC พิมพ์2สาขาเซ็นทรัลบางนาค่ะส่ง SMS มานะคะ422-1980หรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com ค่ะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์อันแรกนั่นแหละค่ะนะคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนส่งกันมาเยอะๆอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถ้าใครก็แวะมาอุดหนุนได้ค่ะนะคะค่ะส่วนไวเชอร์นี่คือสามารถไปทานได้ทั้ง3สาขาเลยหรือเปล่าคะพี่สามารถทานได้ทั้ง3สาขาที่เรียบด่วนที่1คือเรียบด่วนรามอินทรา CDC ที่2ก็คือเซ็นทรัลบางนาชั้น6ครับผมที่3คือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตครับผมทั่วเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานต่อค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิสุทธิ์มากค่ะที่มาแนะนำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอทานนี้ก่อนดีกว่าอะไรนะมีชินชอบอะไรนะข้าวผัดปูลุยสวนโอ้ลุยสวนอร่อยมากค่ะร้านก๋วย
เตี๋ยวไข่ย้อนยุคมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า200บาทจำนวน5ใบเพียงตอบคำถามเข้ามาว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคที่แนะนำในวันนี้อยู่ที่สาขาไหนพิมพ์1สาขา CDC พิมพ์2สาขาเซ็นทรัลบางนาส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ตอบถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์วอเชอร์จากร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคท่านละ1ใบ